มันเป็นมิมี่หรือเปล่ามันเป็นมิมี่หรือเปล่าเฮ้ยพอแล้วแม่เข้ามาด้วยสิเดี๋ยวก่อนแม่จะเข้าไปแล้วเฮ้ยแม่เอามาดูก่อนดิเนี่ยมันมีเงาอะไรไม่รู้อะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขนผ้าออกมาทำอะไรคะมานอนเต็นท์นะคะทุกคนไปตอนนี้นะคะเราขนผ้าออกมาแล้วนะเราจะมานอนในเต็นท์กันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้บรรยากาศใกล้จะหน้าร้อนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนอนในเต็นท์ส่งท้ายหน้าหนาวกันนะทุกคนนี่ตอนนี้เราเตรียมอะไรมาแล้วบ้างหรือที่ไหมผ้าห่มหมอนวันนี้ขอดูหน่อยสิอุ้ยเราต้องปูผ้าก่อนสินั่นไงปูผ้าที่น้องคันกำลังนั่งทับอยู่เรามาปูกันดีกว่าปูผ้าก่อนเร็วช่วยกันปูโอ้ยใหม่จะนอนแล้วนะคะที่ใหม่จะหลับแล้วพร้อมมากทำไมกำลังนอนเราจะให้มิมี่นะคะสังเกตการให้เราเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะคะสังเกตการนะมิมี่ใครมาเห่าเรียกด้วยนะเข้าใจไหมโอเคไปทำมาเข้าไปเลยปูผ้าก่อนนี่นะคะทุกคนเรากำลังจะปูผ้านะบรรยากาศรอบหมู่บ้านของเราก็จะเป็นประมาณนี้นี่ด้านในเต็นท์มีอะไรบ้างตอนนี้อ๋อมีหมอมีผ้าปูอะไรคะทำมาอะไรมาโอ้เอาผ้าสุดที่รักมาด้วยนั่นก็คือผ้าแคเบของฮันมาท่านเองฮันมาเขารับผ้าผืนนี้มาทุกคนอ้าวมันจะผ้าเท่าไงโอเคอุ้ยทำมานอนแล้วไปที่ใหม่นอนที่ใหม่นอนตอนนี้นะคะเป็นเวลา2 ทุ่มกว่าอะไรคะอะไรมี่ตกใจโอ้ตกใจมี่ฮันมานึกว่าตัวอะไรใช่ไหมตอนนี้ฮันมากำลังเข้าไปนอนแล้วทำมานอนตรงไหนอ่ะอ๋อนอนตรงนั้นที่ใหม่ล่ะเอ้าทำไมไม่นอนดีๆล่ะนู้นต้องเข้าไปตรงนู้นไปนอน3คนนอน3คนน้องไม่อยากนอนฝั่งนั้นน้องฝั่งนี้พี่มี่มันกระโดดเข้าข้างกงอ่ะดูมี่ดิเออใช่ดูมี่ถล่มแล้วมี่ถล่มไหนมี่ทำอะไรเทนอุ้ยมองเห็นไหมเนี่ยอุ้ยเห็นฮันมากับพี่ไหมพี่เกียวหายโอ้พี่เกียวลาบพี่เกียวหลับอยู่ตรงนั้นนะว่ารอบบ้านเราไม่มีอะไรจะนอนตรงนี้กันจริงๆหรอจริงโอ้ไม่กลัวหรอส่งให้หน้าหนาวส่งให้หน้าหนาวเดี๋ยวแม่ที่จะต้องเข้าไปเอานมให้น้องฮันวานะคะเพราะว่าเขาจะนอนตรงนี้จริงๆ3คนใช่ไหมแล้วแม่จะนอนไหนอ่ะนอนกับพ่อพ่อเป็นโควิดวันนี้เขาเลยเป็นโควิดอยู่เดี๋ยวเราไปสังเกตการด้านในกันทุกคนนี่นะนี่ฮันวาพี่เกลลี่นี่นะคะพี่ใหม่ฮันวาอุ้ยตอนนี้ฮันวายังไม่หลับแต่พี่เกลหลับแล้วหรอทำไมหลับไวจังเลยอ่ะคนเห็นคนใจวันนี้นะคะทุกคนนี่รอบหมู่บ้านของเราเดี๋ยวแม่เกลต้องไปปิดรั้วนะคะแล้วก็เอามิมี่ไปนอนในกรงนะคะทุกคนแล้วก็ได้ยินเสียงรอบๆไหมเสียงเงียบมากเพราะว่าเขาขึ้นนอนกันหมดแล้วนะคะหมู่บ้านเรานอนไวมากๆเลยนะจะเหลืออยู่แต่ซอย 6ทำมากลัวไหมทำมากลัวไหมครับไม่กลัวหรอโอเคงั้นนอนเลยนะเข้าใจป่ะอุ้ยมีใหม่อีกแล้วมีใหม่อีกแล้วมีอยากมานอนด้วยให้มีเข้ามานอนด้วยไหมเหม็นมิมี่เหรอมิมี่ทำอะไรอ่ะมิมี่อย่ากวนเขาสิเขากำลังจะนอนในเต็นท์กันน่ะเฮ้ยมิมี่สังเกตการหรือว่ามิมี่เห็นอะไรมิมี่เห็นอะไรหรือเปล่าก็เลยแบบมาเรียกเราอ่ะก็เลยมาเรียกเราทุกคนเห็นไหมเอ้าก็จริงๆอ่ะเรามานอนตรงนี้เราไม่เคยมานอนเลยนอกบ้านอ่ะปกติเรานอนแต่ในบ้านนะแล้วนอนชั้น2อะไรอย่างเงี้ยพี่เกลลี่ไม่สนใจใครนะพี่เกลลี่หลับแล้วพี่เกลลี่หลับแล้วจริงๆด้วยธันวาก็หลับแล้วตอนนี้ธันวาหัวกลมๆหลับแล้วนะนี่ธันวาไม่ยิ้มเลยธันวาหลับอย่างเดียวเฮ้ยเต้เป็นอะไรอ่ะเต้เป็นอะไรใครมาทำอะไรหรือเปล่าโอเคเพี้ยนอีกอ่ะเฮ้ยมีเงาอะไรสักอย่างนึงไหมมาเอามาดูก่อนดิเนี่ยมันมีเงาอะไรไม่รู้อ่ะฮะวิ้ยมันคือเงาอะไรทุกคนแขนแม่เหรอ แขนทำไมบอกแขนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเขาจะหลับได้หรือเปล่าทุกคนอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่เราทานชาบูกันเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีกระต่ายมาเฝ้าเราน่าจะเป็นการเฝ้ากระต่ายนะตรงเนี้ยนี่บรรยากาศรอบๆกระต่ายเฝ้าเรากระต่ายเฝ้าเราตรงนี้เหรอนี่นะคะตอนนี้เราก็นอนในเต็นท์กันอยู่3คนนะเราก็จะมีเจ้ามิมี่ส่งเสียงดังอยู่ตรงนู้นเป็นยังไงบ้างทันวา
ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนพี่ใหม่ข้างๆพี่ใหม่อ่ะเงาอะไรอ่ะเดี๋ยวมันเป็นมิมี่หรือเปล่ามันเป็นมิมี่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทำไมลักษณะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมันเหมือนมีผมด้วยนะเดี๋ยวทำไมไปไหนเดี๋ยวมันอยากกันมันเองอุ้ยจะกันมันเองเหรอจะกันยังไงอ่ะมันไม่ออกมาเห็นไหมมาคนละวันเห็นไหมมาคนละวันออกไปดูกันค่อยๆออกไปดูเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ใหม่ตัวปริศนามันมาอยู่นี่ได้ไงเดี๋ยวกำลังง่วงนอนใช่ไหมครับวันนี้เล่นเหนื่อยมาทั้งวันเลยเล่นน้ำด้วยอ๋อจะหลับแล้วจะหลับแล้วแต่ตายังโตอยู่แฮนว่าตดหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ตดเหม็นมากแต่ว่าพี่เกียวเงียบมากเลยนะทำไมได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะเอ้าเมื่อกี้หลับแล้วไม่ใช่หรออ๋อโอเคนอนงั้นเดี๋ยวแม่ไปนอนบนห้องแล้วนะพี่ใหม่ดูน้องด้วยนะพี่ใหม่หลับแล้วเอ้าเฮ้ยพี่เกียวเป็นอะไรอ่ะพี่เกียวละเมอหรือเปล่าอ่ะเอ้าหลับไปเหมือนเดิมโอเคตอนนี้นะคะทุกคนแม่เกดก็ไปเตรียมนมให้น้องธันวานะคะเคลลี่ก็หลับไปแล้วน้องไม่กล้าหลับหรอกล้าหลับเปล่าไม่ได้นอนกับแม่กล้าไหมกล้าเปล่าไม่กล้าเดี๋ยวแม่นมให้เกลมาอย่ากลัวไงโอเคทุกคนเป็นไงบ้างแม่เกดไปเอานมมาแล้วธันวาพร้อมนอนหรือยังหรือว่าธันวาจะนอนกับแม่นอนตรงนี้หรอไม่นอนกับแม่บนห้องหรอโอเคแม่ก็เอาตามใจนะน้องนี่นะนอนไม่หลับเกลลี่หลับคนเดียวจะโกนแล้วตอนนี้แต่ปกติอะเกลลี่เขาเป็นคนที่แบบว่าชอบนอนละเมอทุกวันนี้ก็ยังละเมออยู่นะเฮ้ยไม่ใช่ละเมอที่ของจริงเกลลี่เลยหมดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ในเต็นท์เขากลัวผีปะเข้าบ้านกันไม่ไปนะบ๊ายบาย